ต่อไปจะมีสำหรับผนึกให้ติดแล้วก็ยึดเอาไว้นักเรียนช่วยไปอะไรคะอะไรคะตะปูก็ถูกกาวก็ถูกนะคะห้องนี้เก่งนะคะรู้จักเครื่องมือกันหลายคนเลยย่อหน้าเครื่องมือสำหรับจับยึดนะคะเครื่องมือสำหรับจับยึดอันนี้ไม่ใช่ผนึกนะลูกจับยึดอะไรคะที่ยึดเอาไว้ให้อุปกรณ์นั้นอยู่ตรงนั้นอะไรคะเรามาดูนะคะเครื่องมือสำหรับจับยึดเช่นครีมปากแหลมปลายงอแล้วก็ครีมล็อกเอาไว้นะคะจับยึดนะคะครีมล็อกใช้สำหรับจับยึดนะคะเครื่องมือสำหรับจับยึดเช่นครีมปากแหลมปลายงอเว้นวรรคครีมล็อกวันนี้บันทึกมากจะลดนะคะแบบฝึกหัดจาก4ข้อเหลือข้อเดียวพอเห็นนักเรียนตั้งใจเรียนนะคะหรือใครจะเอา4ข้อลูกต้องการกี่ข้อคะข้อเดียวถ้าคุณครูให้สตางค์อ่ะลูกให้40บาทหรือให้10บาทดีโอ้40บาทไม่เหมือนให้งานเลยต่อไปลูกเครื่องมือสำหรับผนึกเว้นวรรคติดแล้วก็ยึดนะคะเครื่องมือสำหรับผนึกติดยึดนะคะเว้นวรรคด้วยแต่ละคำนะคะแต่ละคำก็มีความหมายนะคะหลายคนตอบมาแล้วว่าอะไรบ้างที่สามารถทำให้ติดกันหรือยึดให้ติดอยู่ได้นะคะเช่นอะไรเอ่ยตะปูตะปูอะไรคะเดี๋ยวรอธนกรก่อนลูกกาวชนิดต่างๆกระดาษกาวนะคะคุณครูไม่ได้โฆษณาให้สินค้ายี่ห้อใดทั้งสิ้นลูกเป็นสื่อการเรียนการสอนเท่านั้นนะคะมีกาวชนิดต่างๆกระดาษกาวต่อไปสุดท้ายแล้วลูกต่อไปย่อหน้าเครื่องมือสำหรับใสหรือขัดผิววัสดุให้เรียบเครื่องมือสำหรับใสอะไรเอ่ยคะอะไรเอ่ยดูสิลูกอะไรเอ่ยเคยได้ยินมีลูกเวลาเขาขัดดังไปโอ้โหสามบ้านแปดบ้านเลยกบใส่ไม้กบไฟฟ้าเคยได้ยินเสียงไหมลูกเวลาช่างเขาใส่ไม้เนี่ยลักษณะของกบนะคะมีทั้งกบแบบใช้มือไม่ต้องใช้ไฟฟ้าก็มีนะคะคุณครูมีภาพประกอบให้ดูนะคะเครื่องมือสำหรับใสหรือขัดผิววัสดุให้เรียบขัดวัสดุให้เรียบคืออะไรเช่นกระดาษทรายนะคะกระดาษทรายใกล้หมดเวลาแล้วลูกคุณครูเร่งนิดนึงตรงที่หนูไม่เสร็จหนูเว้นไว้ก่อนเดี๋ยวขอเพื่อนดูนะคะกบใส่ไม้เคยเห็นมั้ยลูกที่เอามือจับสองข้างอ๋อเลยนะคะกบใส่ไม้นะคะกบธรรมดาลูกถ้ากบไฟฟ้าก็ใช้ไฟฟ้าอีกแบบนึงอันนี้เรียกว่าตะไบนะคะตะไบจบแล้วต่อไปจะเป็นกิจกรรมนะคะกิจกรรมคำชี้แจงหนูดูให้ดีลูกดูก่อนให้นักเรียนวาดภาพเครื่องมือช่างและบันทึกข้อมูลมาคนละ
ุณครูสอบวันนี้ลดเหลือ1ภาพก็แล้วกันแต่ใครขยันอยากทํา4ภาพก็ทํามานะคะลูกไม่บังคับแต่ไม่ต่ำกว่า1นะคะดูว่าคุณครูจะให้ทําอะไรยังไงนะคะดูตัวอย่างก่อนดูตัวอย่างที่ครูให้นักเรียนเขียนชื่อเครื่องมือช่างมา1อย่างของครูให้คือคุณครูให้ครีมตัดลวดนักเรียนห้ามเรียนแบบนักเรียนต้องเอาอุปกรณ์อย่างอื่นเข้าใจมั้ยลูกนะคะคุณครูให้ครีมตัดลวดมาเป็นตัวอย่างชื่ออุปกรณ์ว่าชื่อเครื่องมือช่างว่าครีมตัดลวดตอบด้วยนะคะเครื่องมือนี้ใช้สำหรับตัดลวดจับถอนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆจบแล้ว1ข้อลูกบางคนทำมา4ข้อเขียนอะไรมาก็ได้นะคะ2ข้อก็ได้แต่ต้องไม่มีอะไรคะครีมตัดลวดเป็นครูให้ตัวอย่างมากมายที่หนูจดบันทึกเอาไว้ใช่ไหมคะหนูวาดภาพประกอบมาด้วยนี่คือตัวอย่างแล้วเรียนจดตัวอย่างไว้อยู่ก็ได้หรือว่าดูจากสไลด์ก็ได้แล้วลงมือทำเลยค่ะเหลือเวลาอีก7นาทีใกล้หมดเวลาแล้วลูกเหลือเวลา7นาทีเท่านั้นทำเลยค่ะทำเลยค่ะอย่างน้อย1ข้อเขียนคำชี้แจงไปด้วยกิจกรรมนะคะให้นักเรียนวาดภาพพงศธรเขียนเลยค่ะให้นักเรียนวาดภาพเครื่องมือช่างและบันทึกข้อมูลมาคนละ4ภาพนะคะแต่ครูก็อนุญาตว่าจะทำอย่างน้อย1ภาพก็ได้นายดินสอพงศธรล่ะคะนักเรียนเวลาจะเรียนต้องเตรียมพร้อมไหมลูกดินสอเหลามาหลายๆแท่งเลยนะคะสอนชัยเสร็จยังคะก่อนไปพักทานข้าวอย่างน้อยต้องเขียนแบบฝึกหัดได้1ข้อวาดภาพประกอบเขียนชื่อเครื่องมือและบอกด้วยบอกประโยชน์ว่าเครื่องมือนี้ใช้สำหรับทำอะไรดูตัวอย่างไว้นะคะอย่าทำผิดนะคะยากไหมคะไม่ยากเลยลูกกายสิทธิ์เสร็จยังคะระบายสีไหมระบายสิคะก่อนไปพักต้องส่งงานให้ครบทุกคนนะคะทุกห้องด้วยลูกตั้งใจเรียนนะคะอย่าให้เพื่อนคอยเราลูกงานไม่ยากเลยนะคะเครื่องมือครูให้ดูตั้งหลายชิ้นจดบันทึกดูภาพประกอบก็ต้องหลายอย่างนะคะหลายประเภทดูตัวอย่างแล้วนะคะเขียนแล้วใช่ไหมคะต่อไปมาดูนะคะสัปดาห์หน้านักเรียนต้องเรียนอะไรบ้างนะคะสิ่งนี้ต้องเตรียมนะคะวันพฤหัสบดีที่20พฤศจิกายนหัวข้อเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงานช่างเห็นไหมคะงานช่างถ้าไม่ระมัดระวังในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือนะคะจดใส่สมุดด้วยลูกสิ่งต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะสำหรับนักเรียนและคุณครูปลายทางนะคะหาภาพประกอบหรืออุปกรณ์งานช่างสำหรับคุณครูนะคะ
แต่เด็กๆไม่ต้องเตรียมมาลูกเพราะว่าบางชิ้นนั้นถ้าหนูพกพามานั้นเกิดอุบัติเหตุได้นักเรียนไม่ต้องเตรียมมานะคะค่ะนักเรียนคะวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องของเครื่องมือที่ใช้ในงานช่างต่อไปท่านเรียนมีโอกาสได้เห็นผู้ใหญ่ใช้คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองใช้เครื่องมืออะไรหนูก็สอบถามจากผู้รู้แล้วก็ฝึกฝนเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะคะค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ